สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดี้นะครับหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเรียกว่าไอ้หน้ากากเกษตรกรก็แล้วแต่นะครับก็คือวันนี้ฮะผมจะทําการแนะนําวิธีการทาบกิ่งจะต้นมะม่วงที่อยู่ด้านหลังครับก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับที่ผมซื้อมาในราคา150บาทครับซึ่งตอนซื้อมาตอนแรกครับก็ต้นอยู่ประมาณเอวนะครับตอนนี้ลําต้นก็อยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะครับโดยผมซื้อมาในตอนนั้นก็คือเอามาเพื่อทําพันธุ์ครับก็คือตอนนี้ก็ถือว่าลำต้นสูงมีกิ่งที่แตกสามารถทำการทาบกิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทาบกิ่งเจ้ากิ่งนี้เลยครับเดี๋ยวไปทำการดูที่กิ่งจะตอนดีกว่าครับสวมนี่นะครับมันก็จะสวมพอดีนะผมปล่อยมันก็จะไม่หลุดครับก็เอานี่ครับเอากิ่งเสียบเข้าไปครับ2-3เซนก็ได้ครับจับเหมือนเดิมครับเริ่มแปะเทปใสจากในส่วนของข้างบนก่อนนะครับไล่ลงมาข้างล่างครับผมมั่นใจว่าต้นนี้ผมสามารถไปปลูกได้เพราะเนื่องจากว่าผมใช้ทั้ง3กิ่งโอกาสรอดเดี๋ยวผมจะทําการทาบกิ่งนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการทาบกิ่งในวันนี้ครับก็เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวครับส่วนใหญ่ผมแนะนําในการทําการเกษตรแบบสไตล์ของเกษตรกรนี่ดีแล้วทางสไตล์ของช่องสตูดิโอพอเพียงครับก็คือนําของที่อยู่ใกล้ตัวครับมาอะแดปต์และกระดัดแปลงทำการเกษตรแล้วก็ทำงาน DIY หรือทำอะไรก็ตามที่อยู่ในช่องนี้นะครับโดยวันนี้ครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาทำการทาบในวันนี้ครับก็จะมีนะครับเดี๋ยวแนะนำทีละอย่างครับสิ่งที่สำคัญครับก็คือนี่ฮะกิ่งทาบครับที่ผมทำการดึงมาเข้าอาทิตย์ที่เกือบอาทิตย์ที่2นะครับโดยผมดึงมันครับแล้วช่วงนั้นมันมีฝนตกผมก็เลยไม่ได้ทำการทาบกิ่งครับก็โดยเอาการหมักไว้ในนี่ฮะนี่ฮะขุยมะพร้าวครับก็หมักไว้ก็เกือบ2สัปดาห์ครับตอนนี้ก็มีความสมบูรณ์ของรากครับเห็นไหมครับก็จะมีตุ่มขาวๆแล้วก็มีความขาวของรากที่มันเริ่มแทงออกมาครับซึ่งการันตีได้ว่าไม่ตายแน่นอนครับจากนั้นครับเมื่อได้ในส่วนของกิ่งทาบนะครับก็จะต้องมีขุยมะพร้าวครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้รากของกิ่งตอนมันจะเจริญเติบโตได้ดีครับนี่ฮะก็เป็นขุยมะพร้าวที่หลักทั่วไปก็คือเหมือนเพื่อนๆหลายๆช่องแนะนําครับก็คือเอาขุยมะพร้าวมาแล้วก็แช่น้ําครับพอมันหมาดแล้วก็เอาหมักไว้ครับแต่สําหรับผมจะใช้หมักนะครับจากนั้นครับก็จะต้องมีในส่วนของอันนี้เอานี่ก่อนเลยก็จะต้องมีในส่วนของนี่ฮะก็เป็นถุงครับถุงที่ไว้ทําตุ้มนะครับโดยถุงที่ผมใช้ก็เป็นถุงของถุงปุ๋ยนะครับที่เหลือจากการทําการเกษตรก็คือเหลือจากการหว่านปุ๋ยปุ๊บมันก็จะมีถุงเนี่ยฮะเหลืออยู่ก็ค่อนข้างหนาครับผมก็จะใช้ในการมารัดทําตุ้มของเขาเรียกกิ่งทาบนะครับจากนั้นครับก็จะต้องมีเป็นเชือกครับที่จะใช้ในการผูกตุ้มนะครับถัดไปครับก็จะเป็นสายรัดครับหรือบางคนอาจจะเรียกเคเบิลไทก็นะครับก็คือไว้สําหรับรัดในช่วงของรอยต่อกิ่งทาบนะครับเพื่อให้มันมีการสนิทขึ้นครับหรือให้อยู่ไม่ขยับนะครับต่อมาครับก็จะต้องเป็นคัตเตอร์ครับที่ใช้ในการปาดนะครับกรรไกรครับใช้ในการแต่งกิ่งครับและนะครับก็เป็นเทปทาบกิ่งครับก็เป็นเทปใสนะครับในการพันกิ่งครับสุดท้ายนะครับที่สําคัญก็คือนะฮะเทปใสครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมใช้เทปใสมาทําอะไรครับอ่ะเรามาเริ่มดีกว่าครับก่อนทําการทาบนะครับเราก็จะทําการนะฮะปาดครับแล้วตัดแต่งในส่วนของกิ่งทาบนะครับหรือต้นทาบนะครับก็ผมจะกะอยู่ประมาณซึ่งต้นนี้ไอ้กิ่งนี้ผมจะใช้อยู่ทั้งหมด3ต้นเลยครับในการทาบครับก็เดี๋ยวผมจะตัดอยู่ประมาณนี้ครับตัดออกไปเลยครับส่วนกิ่งต่อมาผมก็จะเอาไว้ยาวหน่อยครับก็คือประมาณนี้ครับยาวกันไม่เท่าไหร่นะครับประมาณสัก1นิ้วครับกิ่งสุดท้ายครับซึ่งเป็นกิ่งเล็กนะครับซึ่งผมจะดูที่เชฟรากครับอันนี้รากมันยาวหน่อยนึงผมก็จะตัดสั้นกว่าเก่าครับก็คือประมาณตรงนี้ครับเดี๋ยวอาจจะสั้นกว่าครับวันนี้ว่าทําไมผมสั้นกว่าเพราะลําต้นของตัวเนี้ยมันค่อนข้างงอนะครับก็คงจะภาพในจุดนี้แล้วครับนะฮะนะครับเมื่อได้3กิ่งนะครับก็เห็นไหมมันจะเป็นไล่ระดับกันครับโดยกิ่งนี้
ผมจะไว้อยู่ด้านบนสุดครับแต่ในการทาบครั้งนี้ผมจะเริ่มทาบจากกิ่งต่ำสุดเลยครับก็คือใช้กิ่งนี้ครับเดี๋ยวทำการปาดครับการปาดก็ไม่ยากนะครับนี่ฮะก็พยายามปาดแนวเฉียงนะครับนี่ฮะนิ้วก็พยายามกดตรงคัตเตอร์นี่ครับเพื่อมันจะได้มีแรงในการปาดนะครับนี่ฮะปาดนะครับพยายามปาดให้เรียบนะครับปาดเลยครับเอาให้มันเรียบที่สุดครับพยายามมองว่าให้มันเรียบนะครับนะครับพอได้แล้วครับก็ทำการพอนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ปาดตรงนี้เฉียงเฉียงหน่อยครับเพื่อจะไปสวมกับในส่วนของเขาเรียกกิ่งทาบนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับว้าวเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปสวมใส่นะครับเดี๋ยวผมตัดไปเผื่อเลยดีกว่าครับกิ่งนี้นะครับก็ต้องดูเชฟกันครับถ้าเกิดตรงนี้มันงอปุ๊บโอเคถ้าเกิดงอแล้วก็ตรงนี้มันงอหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำการปาดข้างล่างนะครับปาดไปเรื่อยๆครับระวังมือแค่นั้นนะครับปาดไปครับถ้าเกิดไม่สวยปาดใหม่ครับถ้าเกิดผมไม่สวยผมก็จะปาดใหม่ครับก็ต้องพยายามปาดให้มันเรียบที่สุดครับเพื่อมันจะได้สมานกับในส่วนของกิ่งตอนนะครับแต่งนะครับได้แล้วครับก็ทำการปาดเฉียงครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับกับ3กิ่งครับเดี๋ยวไปทำการดูที่กิ่งจะตอนดีกว่าครับตอนนี้ผมก็เลือกกิ่งนะครับเดี๋ยวจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งที่ใช้ในการทาบครับก็จะต้องทำการดึงใบครับในตำแหน่งที่เราจะทำการปาดทาบกิ่งครับเดี๋ยวผมว่าผมตัดกิ่งนี้ทิ้งดีกว่าครับเกะกะมากครับตัดทิ้งไปครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการตอนไอ้ทาบที่กิ่งนี้นะครับก็ต้องคำนวณตรงตุ้มครับว่าตุ้มเดี๋ยวเราทำการห่อตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปาดตรงนี้ครับปาดครับก็คือเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วกันกล้องมันอยู่ไกลครับก็คือเอากิ่งที่จะทำการทาบครับมาวัดครับจากนั้นครับก็กรีดตรงลงมาครับตามแนวของกิ่งที่เราจะทาบนะครับนะกรีดมาได้ประมาณนี้นะครับกะเอานะครับก็เมื่อได้ทำการล่างไว้นะครับก็ทำการกรีดเข้าไปในเนื้อมันเลยครับกดแรงๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทำการกรีดแบบเฉียงขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวไอ้กิ่งท่าที่เราจะการปาดเฉียงอยู่อ่ะมันจะได้สวมเข้าได้ครับวัดอีกทีครับโอเคครับเมื่อปาดได้ก็ทำการกรีดเอาในส่วนของเปลือกออกไปครับผมจะทำการทำความสะอาดตรงส่วนของผิวของในส่วนของแกนของต้นมะม่วงฮะเพื่อไม่ให้เซลล์ของเนื้อเยื่อมันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับหรือเขาเรียกมันจะบางทีมันมาฝางเกะกะทำให้เวลาเราประกบมันไม่สนิทครับนะฮะจากนั้นครับก็ทำการเอากิ่งที่เราทำการปาดเดี๋ยวผมปาดใหม่ดีกว่าอันนี้ปาดแล้วมันไม่สวยเนี่ยปาดปุ๊บมาทำการสวมครับเห็นไหมสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับสวมเข้าไปที่กิ่งครับเดี๋ยวผม
จับกล้องให้ดูชัดๆดีกว่าครับพอปาดได้ครับก็ทำการสวมนะครับนะสวมนี่นะครับมันก็จะสวมพอดีนะผมปล่อยมันก็จะไม่หลุดครับนี่ครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเทปในการพันครับก็เดี๋ยวผมจะพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับซึ่งบางคนอาจจะถามว่าทำไมผมต้องพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็เพื่อกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปในรอยแผลที่เราทำการทาบกิ่งนะครับนะฮะก็จับให้มันนิ่งสักหน่อยครับแล้วก็ทำการพันครับซึ่งบางคนเอาที่ถนัดครับพันไม่จำเป็นจะต้องพันเหมือนกันนะครับแต่คือพยายามพันให้ข้างล่างข้างบนและให้กิ่งมันสมานกันที่สุดครับนะฮะครับผมก็จะพันจากขวาไปซ้ายครับผมถนัดฝั่งนี้ถ้าเกิดใครถนัดจากซ้ายไปขวาก็แล้วแต่นะครับเวลาผมทำผมพันผมก็จะพันเยอะครับเอาให้ชัวร์ที่สุดครับก็กิ่งทำไมผมใช้กิ่งทาบกิ่งหนึ่งใช้ถึง2ต้นถึง3ต้นเพราะเนื่องจากว่าโอกาสที่กิ่งหนึ่งตาย2กิ่งก็ยังเหลือนะครับนะฮะนะครับกระพันลงมาได้แล้วครับผมก็จะพันอีกครับให้แน่นครับเอาให้ชัวร์ที่สุดครับจากนั้นครับดึงแล้วก็เอานี่ครับสายรัดหรือแค่บันทายรัดเลยครับให้เวลารัดครับก็รัดเหมือนรัดทั่วไปครับก็พยายามรัดให้ตำแหน่งมันอยู่ในส่วนของรอยต่อที่เราทำการทาบกิ่งไว้นะครับให้อยู่ตรงประมาณเฉียงไปทางปลายนิดนึงครับนะฮะดึงให้แน่นครับจากนั้นครับทำการตัดครับตอนนี้ปุ๊บต่อมาเดี๋ยวจะเริ่มในส่วนของกิ่งชำที่2ครับเห็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมอยู่ในมุมของทางมุมอับพอดีครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกรีดครับก็โดยที่เอานี่ฮะกิ่งที่จะทำการทาบครับมาวัดครับหลายท่านนะครับอาจจะทำการกรีดก่อนแล้วค่อยเอากิ่งมาเสียบนะครับมาปาดกิ่งครับแต่สำหรับผมไม่ครับผมจะเอากิ่งที่ปาดมาก่อนครับแล้วก็ทำการมาวัดครับก็ให้มันพอดีนะครับจากนั้นก็ทำการเอากิ่งเสียบเข้าไปครับดันให้มันแน่นนะครับให้มันแน่ใจว่ามันอยู่นะครับจากนั้นครับทำการรัดครับด้วยเทปครับอันนี้ผมอาจจะรัดไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองทดลองได้ครับบางอย่างมันบอกอาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นครับนะครับรัดนะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนกันครับเนี่ยครับในการเสียบกิ่งครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการเอากิ่งที่เราทำการปาดนะครับในส่วนของกิ่งหนังภาพกับในส่วนของแผลของลำต้นที่เราทำการตอนครับให้มันสมานกันมากสุดหรือเสียบเข้าได้พอดีที่สุดครับส่วนอีกมุมนึงก็คือซ้ายหรือขวาครับที่มันเป็นในส่วนของเปลือกก็พยายามจะให้ทั้งกิ่งทาบและในส่วนของกิ่งทาบต้นตอนะครับให้มันสมานกันด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมสมานแผลนะครับจากนั้นครับก็ทำการพันครับซึ่งผมจะพันมาจนถึงข้างล่างเลยนะครับมาจนถึงไอ้กิ่งที่เราพันกิ่งแรกเลยนะครับผมก็จะไม่กลัวเปลืองเทปนะครับเอาให้แน่ใจครับจากนั้นดึงครับรัดด้วยสายรัดครับเหมือนเช่นเดิมครับในตำแหน่งที่เราทำการเสียบกิ่งตรงอย่าให้อยู่ปลายมากครับให้เยื้องมาประมาณสัก2เซนครับ2-3เซนก็ได้ครับ
จากนั้นครับก็ถึงขั้นตอนการเตรียมถุงห่อตุ้มนะครับกะครับว่าขนาดไหนตรงนี้มันมีรอยขาดครับผมก็จะต้องกรีดทิ้งครับตัดครับอันนี้ผมมีส่วนของท้ายถุงพอดีครับก็ผมตัดไปใช้ในส่วนของกิ่งแล้วฮะมันก็จะเหลืออยู่ตรงส่วนของก้นถุงนะฮะก็ใช้ให้คุ้มครับใช้ให้หมดครับผมจะใช้อยู่1กระสอบนะครับ1ถุงกระสอบในนะครับต่อกิ่งทาบ2กิ่งครับนะฮะเสร็จแล้วครับตรงนี้มันมีรูขาดครับเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งเลยดีกว่าครับจากนั้นครับไปทำการห่อตุ้มครับนี่ครับขั้นตอนการห่อตุ้มครับลากมันเกินอยู่ครับก็ตัดแต่งนะครับในการห่อตุ้มนะครับผมจะเริ่มจากในส่วนการห่อจากข้างล่างนะครับก็จับมาครับหลายคนอาจจะมีวิธีการทำต่างกันนะครับผมก็จะทำในแบบสไตล์ของผมนะครับผมจะมากากนะครับว่าจะเอาในส่วนของตุ้มลากใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะครับจะวัดครับตรงข้างครับห่อครับนะห่อเข้ามาครับนะจับให้มันสวยนะครับนะจะอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนการห่อหรือการทับนะครับจากนั้นครับก็จะต้องใช้สิ่งที่ผมบอกก็คือนี่ฮะเทปใสครับมาทำประโยชน์ครับจับเหมือนเดิมครับเริ่มแปะเทปใสจากในส่วนของข้างบนก่อนนะครับไล่ลงมาข้างล่างครับพยายามแปะให้ดึงให้ยาวสุดนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับนะครับแล้วมันก็จะอยู่ครับเทปใสผมจะใช้ในการเชื่อมถุงครับให้มันเขาเรียกไงพอดีกันครับหรือกันไม่ให้รั่วครับเนี่ยเสร็จครับนะครับไม่ยากครับจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะทำการห่อนะครับห่อรุ่มของล่างครับโดยมัดจากข้างล่างครับจับให้มันสวยงามครับแล้วก็รัดเชือกให้แน่นครับนะเวลารัดครับก็ดึงครับดึงให้แน่นเลยครับผมจะไม่ไว้จนถึงครบของมันนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะทำการตัดในส่วนนี้ครับเอาให้แน่นครับนะครับจัดให้มันสวยงามครับทำให้มันเป็นเหมือนลักษณะคือปากถุงครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาขุยมะพร้าวใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่แล้วครับเวลาใส่ก็ใส่ให้แน่นนะครับผมใส่ก่อนครับเดี๋ยวจะทำการกดที่หลังครับใส่ให้ทั่วนะครับอ
เนี่ยกิ่งนี้มันโชคดีอย่างครับเผอิญว่าผมทําการตอนในส่วนของกิ่งที่มีการแตกนะฮะก็เป็นฐานที่รับได้พอดีครับไม่ต้องพยุงครับยัดไปเลยครับเดี๋ยวผมขอขยับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะลักษณะครับก็คือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทำการอัดมันนะครับกดให้แน่นครับก็คือผมจะใส่ขุยมะพร้าวให้มันเลยในส่วนของรากมันทั้ง3กิ่งนะครับแล้วจะทำการห่อในส่วนของตรงนี้ครับโอกาสรากมันงอกค่อนข้างสูงครับเพราะผมทำการหมักแช่มันไว้นะครับในส่วนของปุ๋ยมะพร้าวกับในส่วนของกิ่งคาบนะครับจากนั้นครับก็จะทำการมัดปากให้แน่นครับมัดปากให้แน่นครับรัดให้แน่นนะครับต้องมั่นใจนะครับว่ามันแน่นจริงครับนะเดี๋ยวผมจะดึงฝั่งนี้นะครับการทาบกิ่งแบบ3กิ่งครับมันมีข้อดีครับก็คือเผื่อกิ่งใดกิ่งหนึ่งมันไม่ติดนะฮะไอ้กิ่งอื่นก็ยังมีโอกาสติดครับแล้วข้อสำคัญมันทำให้ต้นที่เราทำการทาบมันเจริญเติบโตได้ดีครับคือมันหาอาหารได้ดีครับมันเหมือนกับมันเป็นรากแก้วด้วยครับจากนั้นครับก็มัดพยุงกับต้นเลยครับมัดอีกทีครับให้แน่ใจว่ามันแน่นทำการปิดเลยครับเพื่อไม่ให้อากาศแล้วในส่วนเพื่อไม่ให้อากาศนะครับแล้วก็น้ำฝนไหลซึมเข้าไปในกิ่งทาบเราได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์วางนะครับซีนอย่างดีครับเสร็จแล้วครับกับการซีนนะครับผมต้องใช้คำว่าซีนครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผมรัดเผอิญว่าถุงมันไม่พอในการมัดนะครับก็แล้วความคันว่าผมใช้ทาบกิ่งถึง3กิ่งครับไอ้กิ่งนี้ไม่สามารถที่จะคุมได้จนถึงขนาดนี้นะครับธรรมดาถ้าเกิดจะทำการคุมมันต้องคุมถึงขนาดนี้ครับแต่เผอิญว่ามันได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะมันใช้ถึง3กิ่งด้วยกันครับนี่ฮะก็เป็นการทาบกิ่งแบบ3กิ่งนะครับแบบสไตล์ของเกษตรกรดีครับอันไหนที่มันมีรูอยู่นะครับเราก็ใช้เทปใสนะครับ
แปะมันเลยครับเป็นการซีนมาในตัวครับนี่ฮะผมก็จะแปะมาถึงนี้ดูครับเดี๋ยวอีก60วันเราจะมาคอยสังเกตฮะว่าแผลของกิ่งทาบเรามันมีการสมานกันหรือเปล่าครับนะครับผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งหรือเป็นกูรูที่รู้เรื่องของการเกษตรทุกอย่างครับก็แค่เป็นเพียงแค่นักคิดนักทดลองแค่นั้นเองครับบางครั้งการทดลองในครั้งนี้ผมอาจจะไม่ใช่ถูกทุกอย่างหมดครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่คนแรกก็ไม่ใช่ผมแล้วก็จะเป็นอีกหลายๆคนที่มาพัฒนาครับซึ่งแต่ละคนก็มันจะมีวิธีการคิดและวิธีการทำงานที่แตกต่างครับก็คือยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทำได้ครับก็คืออย่างผมเองก็บอกแล้วว่าครั้งนี้อาจจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่ผมเชื่อใจครับก็คือผมใช้ถึง3กิ่งครับแล้วผมทำการหมักในส่วนของกิ่งทาบกับในส่วนของขุยมะพร้าวไว้นะฮะก็คือตอนนี้มันมีการปรับตัวหรือพูดง่ายว่าอุณหภูมิของมันทั้งสองอย่างเข้ากันนะโอกาสที่จะเกิดหรือเกิดรากครับค่อนข้างสูงแต่ส่วนที่สำคัญฮะไอ้รากผมไม่ได้ห่วงผมมาห่วงตรงนี้ฮะก็คือในส่วนของการประสานกันฮะก็คือโอกาสการประสานมันจะอยู่ขนาดไหนก็อีกเรื่องครับแต่ที่แน่ผมมั่นใจว่าต้นนี้ผมสามารถไปปลูกได้เพราะเนื่องจากว่าผมใช้ทั้ง3กิ่งโอกาสรอดมันต้องมีสักกิ่งครับที่มันเกิดการประสานได้ดีครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆคอยติดตามครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์กดไลค์หรือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกครับก็กดติดตามเข้ามาครับก็คือกดที่คำว่าติดตามครับจากนั้นครับมันจะมีกระดิ่งขึ้นขวามือสีเทาครับให้ไปกดลูกกระดิ่งครับแล้วเราจะได้เป็นสมาชิกของครอบครัวสตูดิโอพอเพียงด้วยกันครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมเกษตรกรอินดี้ตะขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ